องบัญชาการมณฑลทหารบก44ค่ายนวมินทราชินีอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเราทำหน้าที่ในปัจจุบันคือเป็นกองบัญชาการควบคุมซึ่งก็จะมีหน่วยในส่วนของทหารที่เข้ามาร่วมปฏิบัติงานด้วยเช่นนะครับกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์กองบัญชาการช่วยรบและทางฝ่ายทหารเรือนะครับเราได้ปฏิบัติงานร่วมกันรับผิดชอบพื้นที่4จังหวัดภาคตะวันออกสำหรับงานที่ผ่านมาได้แก่ในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าภัยแล้งอุทกภัยหรือภัยหนาวก็ตามแต่ในส่วนของงานรักษาความสงบเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจับอาวุธสงครามยาเสพติดปราบปรามการทำลายทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้หรือตลอดจนในเรื่องการจัดระเบียบสังคมต่างๆในรูปแบบของการจัดระเบียบรถรับจ้างสาธารณะการจัดระเบียบชายหาดการจัดระเบียบสถานเรืองลมต่างๆขจัดผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ซึ่งสิ่งต่างๆก็มุ่งไปสู่ความสุขของประชาชนอยากจะฝากกราบพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับได้ให้การสนับสนุนความคิดเห็นคิดเห็นต่างได้นะครับแต่ขออย่าให้ออกมาในรูปของความรุนแรงนะครับรับฟังเหตุรับฟังผลไปสู่การแก้ไขเมื่อประเทศไทยเดินหน้าไปข้างหน้านะครับภาพรวมดีขึ้นผมเชื่อมั่นว่าพ่อแม่พี่น้องจะมีความสุขกลับคืนมาในที่สุดครับขอบคุณครับ